รัฐบาลขีดเส้นไม่เกิน2สัปดาห์นี้นะครับที่จะสรุปเดือนหน้านโยบายพักหนี้และภายในเดือนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะนำมาแจก 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตหลังจากที่ประชุมครม.นัดแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา2ชุดที่จะรับผิดชอบและผลักดันเรื่องนี้อย่างไรก็ดีมีเสียงเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหญ่นะครับอย่างดร.สุภวุฒิสายเชื้อและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าการแบงก์ชาติที่รัฐบาลต้องรับฟังวันนี้ประชาชาติรีแคปโดยผมนนทชัยคงแก้วจะมาสรุปเล่าให้ฟังครับถือได้ว่าเครื่องร้อนเลยทีเดียวนะครับในการประชุมครม.นัดแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพราะมีการอนุมัติในหลายๆเรื่องและทำทันทีพร้อมทั้งมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา2ชุดคณะทำงานชุดแรกคือคณะกรรมการพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กับคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งคณะกรรมการ2ชุดนี้จะมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสายตรงจากพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักนะครับโดยตอนไปมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประกาศชัดเลยนะครับว่าการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องนี้ทำแน่นอนและจะมีความชัดเจนเรื่องแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ภายในไม่เกิน1เดือนย้ำชัดนะครับว่าจะไม่มีการกู้เงินและก็จะแจกเงินโดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นฐานเนื่องจากผ่านการทำการยืนยันตัวตนหรือ KYCผู้ใช้งานกว่า40ล้านคนแล้วเพียงแต่จะมีการเขียนบล็อกเชนขึ้นมากำกับหลังบ้านเพิ่มเติมตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระก็มีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับว่าการกระตุ้นระยะสั้นเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังเพราะแม้ว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ตามทฤษฎีจะทำได้ก็ตามแต่ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจมหาภาคเอื้ออำนวยหรือเปล่าเพราะถ้าไม่เอื้ออำนวยปัญหาที่จะตามมาก็คือความคาดหวังว่าจะกระตุ้นแรงๆแต่อาจจะไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแถมเรายังจะเจอปัญหาอื่นๆตามมาด้วยดร.สุภวุฒิบอกนะครับว่าจุดหนึ่งที่ใช้ดูเศรษฐกิจมหาภาคตอนนี้เอื้อหรือเปล่าก็คือดูที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลแปลว่าส่งออกเกินการนำเข้าสะท้อนว่าภายในเศรษฐกิจมีกำลังการผลิตเหลือเราถึงส่งออกมากกว่านำเข้าซึ่งถ้าแบบนี้สามารถกระตุ้นกำลังซื้อได้นะครับเพราะว่ากระตุ้นไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาผลิตในประเทศได้หรือกระตุ้นไปแล้วนำเข้าสินค้าทนมาฟื้นการลงทุนในประเทศก็ทำได้แต่ถ้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่นั่นแปลว่าประเทศใช้จ่ายเกินตัวแล้วถ้ายังไปกระตุ้นก็จะยิ่งทำให้ขาดดุลมากขึ้นซึ่งประเทศไทยไม่ได้เกินดุลบัญชีเดินสะพัดเหมือน 6-7 ปีก่อนแล้วนะครับเราขาดดุลต่อเนื่องปี2564ไทยขาดดุลกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐถัดมาในปี2565ขาดดุลอีกกว่า 14,700 ล้านเหรียญและมาปีนี้ครึ่งปีแรกเกินดุลบัญชีเดินสะพัดไปแค่นิดเดียวประมาณ 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐแต่พอมาในเดือนกรกฎาคมไทยก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอีกกว่า400ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งดร.สุภวุฒิบอกนะครับว่าแบบนี้มีความเสี่ยงถ้าไปกระตุ้นมากๆจะเกิดปัญหาได้ถ้าจะกระตุ้นควรกระตุ้นฝั่งซัพพลายไม่ใช่กระตุ้นฝั่งดีมานด์เพราะการกระตุ้นดีมานด์จะทำให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดที่เรียกว่าขาดดุลแฟดนะครับเหมือนในยุควิกฤตต้มยำกุ้งคือขาดดุลงบประมาณและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพร้อมกันถ้าขาดดุลมากๆก็น่ากลัวนะครับดร.สุภวุฒิยังเตือนอีกนะครับว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ใช่แค่จะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวแต่ในระยะสั้นก็มีผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องค่าเงินสังเกตได้ว่าค่าเงินบาทเริ่มอ่อนก็จะทำให้เงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นอีกแล้วพอเงินเฟ้อขึ้นแน่นอนว่าแบงก์ชาติก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกได้นะครับขณะที่ผู้ว่าการแบงก์ชาติอย่างดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิก็มีการให้ข่าวนะครับหลังจากที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยส่งเสียงเตือนให้รัฐบาลตระหนักถึงเรื่องเสถียรภาพที่ต้องรักษาไว้ไม่ใช่เฉพาะเสถียรภาพด้านการคลังแต่ยังรวมถึงเสถียรภาพด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจเสถียรภาพด้านราคาไปจนถึงเสถียรภาพทั้งระบบการเงิน
ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกนะครับว่าได้แชร์ข้อกังวลต่างๆให้นายกรับฟังแต่สุดท้ายแล้วการดำเนินนโยบายจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับฝั่งการคลังซึ่งบทบาทต่างกับฝั่งแบงค์ชาตินะครับแต่ถ้าดูโจทย์เศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็มองว่าการทำมาตรการต่างๆต้องไม่ทำลายหรือกระทบเสถียรภาพจนเกินไปหรือสร้างผลข้างเคียงให้กับระบบสำหรับนโยบายการแจกเงิน 10,000 บาทผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกนะครับว่ารูปแบบตอนนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ที่คุยกับนายกก็คือประเด็นแรกเรื่องเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ออกมาต่ำกว่าคาดซึ่งการบริโภคยังขยายตัวได้ดีแต่ขาดเรื่องการลงทุนดังนั้นการลงทุนจะสำคัญกว่าการบริโภคประเด็นต่อมาก็คือรูปแบบการแจกเงินควรทำแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณและทุกคนไม่ได้ต้องการใช้เงิน 10,000 บาทและประเด็นสุดท้ายเรื่องเสถียรภาพผู้ว่าแบงค์ชาติบอกนะครับว่าการทำนโยบายต่างๆต้องฉายภาพระยะปานกลางว่าถ้าทำแบบนี้จะมีผลต่อการขาดดุลงบประมาณหรือฐานะการคลังในมิติต่างๆอย่างไรเพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นภาพที่เห็นนี้เป็นความไม่ลงตัวที่จะต้องหาจุดลงตัวให้ได้เพราะฝั่งการคลังก็จะต้องเดินหน้าทำนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้ส่วนฝั่งนโยบายการเงินก็ต้องส่งเสียงเตือนให้คำนึงถึงเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศผู้ว่าแบงค์ชาติยังย้ำและพูดถึงมาตรการพักหนี้ด้วยนะครับว่ามุมมองของแบงค์ชาติยังเหมือนเดิมคือพักหนี้ควรเป็นเครื่องมือที่มีไว้แต่ไม่ใช่เครื่องมือหลักที่จะนำมาใช้นะครับรวมถึงไม่คิดว่าการพักหนี้ในวงกว้างจะเหมาะสมและถ้ายิ่งพักหนี้ไปนานๆก็จะเกิดผลกระทบตามมาได้ผู้ว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างนะครับว่าจากที่พักหนี้มา 13-14 ครั้งในรอบกว่า8ปีผลที่ออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ได้ส่งผลดีเพราะลูกหนี้ 70% ที่พักหนี้กลายเป็นมีหนี้มากกว่าเดิมแล้วคนที่เข้าโครงการพักหนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นหนี้สูงอีกซึ่งประเด็นเหล่านี้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ได้บอกและแสดงความเป็นห่วงกับทางรัฐบาลไปแล้วคงต้องติดตามต่อไปนะครับว่ามาตรการพักหนี้และการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตจะได้ข้อสรุปออกมาเป็นอย่างไรซึ่งภายในเดือนกันยายนนี้น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นทั้งหมดนี้คือประชาชาติรีแคปในสัปดาห์นี้นะครับฝากติดตามข่าวสารของประชาชาติธุรกิจได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอและฝากติดตามผ่านเว็บไซต์ประชาชาติ.net สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ